Let's talk about runways past to reach a glass to know. หลังจากที่มีข่าวว่าเซี่ยงไฮ้เอส IPG แล้วก็เหอหนานเจนเย่2ทีมในศึกซุปเปอร์ลีกพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยเพื่อซื้อเจ้าเจชนาทิพย์ไปลุยลีกจีนนั้นก็กลายเป็นที่สนใจของเราสาวกแฟนบอลชาวจีนทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแฟนบอลชาวจีนนั้นพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันก่อนนะครับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองหลังในซุปเปอร์ลีกที่เต็มไปด้วยนักเตะที่ตัวสูงใหญ่กันทั้งนั้นเขาก็คงจะเจาะแล้วเจาะอีกอย่างกับเตะใส่กำแพงคอมเมนต์ต่อมานะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแฟนบอลในประเทศไทยนั้นเหมือนจะมีความกระตือรือร้นอยากที่จะให้ย้ายไปที่ยุโรปมากกว่านะหากว่าย้ายมาซุปเปอร์ลีกอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคตก็เป็นไปได้คอมเมนต์ถัดมานะครับสื่อนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้ต่อสัญญากับอาเมดอฟไปแล้ว2ปีมันก็คงจะเป็นเพียงแค่การสร้างกระแสเขียนข่าวนำเอาทีมอย่างเฮอนานมาร่วมแจมในการล่าตัวนักเตะเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือก็เท่านั้นส่วนแฟนบอลท่านี้ก็ออกแนวประชดนิดหน่อยนะครับซื้อมันมาแล้วให้เวยเข้าเสียบถุยน้ำลายใส่จะดูซิว่าจะกล้ายิงประตูทีมชาติจีนอีกไหมซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องใหญ่ก็ส่งกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยมสักหน่อยก็น่าจะใช้ได้ก็มีแฟนบอลชาวจีนที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับต่อไปทีมชาติจีนก็คงจะแพ้แม้กระทั่งพม่าและมันก็คงไม่มีทางที่จะไปต่อกรกับทีมชาติไทยได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับทุกวันนี้มีเมสซี่เกิดขึ้นมากมายทั่วโลกประเทศไหนไม่มีบ้างวะจะมาแข่งขันกับเมสซี่ในจีนเหรอซึ่งจากคอมเมนต์ที่ว่านี้ก็มาจากการที่สื่อจีนนั้นได้พาดหัวข่าวด้วยการใช้ชื่อว่าเมสซี่ไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเฮ้อดีซื้อมาเลยสนับสนุนจะให้ดีก็เอาโซนฮึงมินของเกาหลีใต้มาด้วยแล้วก็ไปกว้านซื้อดาวดังในเอเชียทั้งหลายแหละมาให้หมดระดับของซุปเปอร์ลีกในตอนนี้คงถูกทำลายในไม่กี่นาทีและมันก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นในการที่จะช่วยทีมชาติจีนนั้นก้าวไปสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกได้อันนี้น่าจะออกแนวประชดนิดหน่อยนะครับนี่คอมเมนต์ถัดมานะครับการที่จะซื้อมานั้นมันก็สามารถที่จะขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดได้ด้วยเช่นกันเป็นการช่วยเหลือจากต่างประเทศซุปเปอร์ลีกนั้นควรจะดึงนักเตะระดับทีมชาติของประเทศต่างๆมาให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เอื้อต่อการพัฒนาของซุปเปอร์ลีกด้วยคอมเมนต์ที่8นะครับขอถามหน่อยเถอะคือคิดจะใช้งานเด็กคนนี้จริงๆน่ะเหรอคอมเมนต์ที่9นะครับมันเห็นได้เลยว่าฟุตบอลของจีนนั้นมันเป็นยังไงถึงกับต้องซื้อนักเตะไทยเข้ามาช่วยยกระดับไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับมันเป็นเรื่องที่บ้าบอคอแตกสิ้นดีที่เขาจะมาที่ประเทศจีนส่วนแฟนบอลชาวจีนท่านนี้นะครับบอกว่าความสามารถของเขามันไม่ค่อยจะคุ้มค่ากับราคาเท่าไหร่นักลองต่อราคาให้น้อยกว่า1ล้านยูโรก็น่าจะโอเคคอมเมนต์ถัดมานะครับมาราโดน่าคาร์ลอสเมสซี่นักเตะเหล่านี้ต่างก็ตัวเล็กแต่ไม่ว่ายังไงอย่างน้อยพวกเขาก็สูง168แถมร่างกายก็แข็งแกร่งหากเมื่อเทียบกับนักเตะไทยที่สูงเพียงแค่158ซึ่งร่างกายก็ดูจะบอบบางกว่ามากหากมีทีมในยุโรปให้ความสนใจก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้งานได้หรือเปล่าเพราะดูไปแล้วไม่ค่อยจะมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเท่าไหร่นักคอมเมนต์ถัดมานะครับเมสซี่ของจีนก็คาดว่าน่าจะกลับมาเล่นร่วมกันกับคุณนะส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวจีนท่านนี้นะครับบอกว่านักเตะระดับนี้ก็จะดึงมาที่ซุปเปอร์ลีกด้วยงั้นเหรอไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับมันเป็นความอัปยศขายขี้หน้าสิ้นดีนี่มาถึงวันที่ทีมจีนกำลังจะซื้อนักเตะไทยมาใช้งานซะแล้วไปกินอึกันให้หมดไปคอมเมนต์ต่อมานะครับว่าแต่กวางโจไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะร่วมวงล่าตัวนักเตะกับข่าวประเภทขยามูลฟอยจากสื่อเหล่านี้บ้างเหรอก็มีแฟนบอลชาวจีนที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับคือว่าการตีข่าวประเภทแบบนี้นะ
เป็นเพียงแค่การสร้างกระแสเพื่อโปรโมทแบรนด์สินค้าสโมสรก็เท่านั้นเองคอมเมนต์ถัดมานะครับนักเตะจีนในซุปเปอร์ลีกก็คงจะตกงานกันเป็นแถวในอนาคตหากพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักเตะต่างชาติมากขึ้นเท่าไรมันยิ่งทำให้พวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นทีมชาติจีนก็เตรียมตัวเป็นวัวให้เขาเชือดได้เลยนะคอมเมนต์ที่18นะครับผู้คนเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่สนใจกับโภชนาการซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคตและพวกเขายังไม่อยากที่จะเล่นฟุตบอลด้วยผมเองก็อยากจะให้พากันมีความทะเยอทะยานก้าวไปยังลีกของยุโรปให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเตะระดับสูงกลางหรือแม้แต่ขั้นพื้นฐานของช่วงการปั้นเยาวชนอยากจะเห็นทุกคนนั้นเติบโตแล้วก็กระจายไปยังลีกทั่วโลกคอมเมนต์ที่19นะครับการพึ่งพานักเตะต่างชาตินั้นไม่ใช่แค่ไทยนะประเทศเวียดนามเองก็ดีเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการปั้นเยาวชนแล้วก็นักเตะดาวรุ่งในประเทศด้วยส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าไปที่บุนเดสลีกาจะดูโดดเด่นกว่าเยอะนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเอาตามตรงนะมันเล่นได้ดีแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งกว่านักเตะของจีนซะอีกคอมเมนต์ถัดมานะครับคนที่เรียกกันว่าเมซี่ไทยนั้นเท่าที่ผมได้ดูการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนแล้วก็ประเทศไทยมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจอย่างมากกับนักเตะคนนี้นะเขามีความเร็วแล้วก็ทักษะการเลี้ยงบอลก็ดีด้วยซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าความสามารถเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างมากส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวจีนท่านต่อมานะครับไม่ทราบว่าพวกคุณป่วยหรือเปล่าถึงจะซื้อนักเตะไทยมาเล่นคอมเมนต์ที่24นะครับไทยซุปเปอร์ลีกดีกว่าซุปเปอร์ลีกของจีนไหมเปล่าเลยแพ้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าหากว่าเราใช้นักเตะของจีนเองเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสลงเล่นและพัฒนาศักยภาพของตัวเองคอมเมนต์ต่อมานะครับที่จริงเซี่ยงไฮ้น่าจะลองตรวจสอบดูสักหน่อยนะเพราะบางทีอาจจะมีคนแอบปล่อยข่าวปลอมออกมาเพื่อสร้างกระแสก็เป็นไปได้คอมเมนต์ถัดมานะครับเจ้าคนแคระตัวน้อยคนนี้มันเหมาะที่จะไปอยู่กับเอเวอร์แกรนด์มากกว่านะคอมเมนต์ที่28นะครับเอาจริงๆนะผมไม่อยากให้คนจีนหลงตัวเองแล้วเที่ยวไปดูถูกดูแคลนกับผู้ที่ด้อยกว่าอย่างเช่นนักเตะในย่านอาเซียนคอมเมนต์ที่29นะครับสงกรานต์สินเขาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งเหนือกว่าระดับของทีมชาติอย่างมากมีข่าวว่าหลายทีมให้ความสนใจมานานแล้วเพราะด้วยสไตล์การเล่นที่ไม่ธรรมดาหากว่าเขาย้ายไปเล่นในลีกเล็กๆของทางยุโรปนั้นก็น่าจะสามารถเล่นได้อย่างแน่นอนซึ่งในความเป็นจริงเขาไม่จำเป็นจะต้องย้ายไปไหนก็ได้ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวจีนท่านสุดท้ายนะครับอย่ามาเลยเพราะคุณอาจจะต้องขาหักขอเตือนไว้ก่อนและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวจีนบางส่วนนะครับหลังจากที่สื่อจีนนั้นได้ตีข่าวเกี่ยวกับการที่ทีมในซุปเปอร์ลีกให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเจ้าเจชนาธิปไปร่วมทัพนะครับIveone seen death in their dreams, but we still